สวัสดีครับวันนี้พบเกมเกมชินิแพคอีกเช่นเคยนะเราก็มาอยู่ในช่วงพูดถึงดาบมาใหม่ครับผมที่เป็นดาบแจกฟรีในกิจกรรมเมืองลมนะเมลเลดฟลาวเวอร์นะฮะเป็นดาบใหญ่ที่เพิ่มความชันทาสนะแล้วก็มีความสามารถที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายนะฮะก็คือภายใน8วิแล้วจากเรากดสกิลใส่ศัตรูเนี่ยหรือจะเป็นการทำปฏิกิริยาธาตุก็ได้ตัวละครที่อยู่ในฟิลนะตอนนั้นที่เป็นคนถือดาบนะจะได้เพิ่มพลังโจมตี 12% แล้วก็ความชันเพิ่มขึ้นอีก18หน่วยแล้วที่เป็นการเพิ่มขึ้นของการขัด1นะยังไม่รวมถึงพวกที่มันถึงขัด5นะฮะมันน่าจะสูงกว่านี้อะไรประมาณนี้นะฮะก็ตัวละครที่ค่อนข้างเหมาะที่จะใช้ก็คงไม่พ้นสาวสวยเมืองทะเลทรายตอนนี้แหละครับผมอย่างเจเดนะก็จะเป็นเจเดใช้แบบเต็มที่นะฮะเพราะว่าเจเดแกก็เป็นคนที่อยู่ในฟิวค่อนข้างนานอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ก็ผมว่าจะมาเอาเจแกแบบเต็มที่นะฮะเพราะว่าทั้งมีชำนาญธาตุด้วยเพิ่มพลังโจมตีด้วยก็อาจจะปิดจุดบอดสำหรับคนที่ไม่มีอาวุธประจำตัวนะฮะก็อันนี้น่าจะเอาไปใช้ได้ครับผมแทนที่จะไปใช้พวกซาคิที่มันเป็นดาบใหญ่ที่มันเพิ่มเลือดมันเพิ่มเลือดหรือเปล่านะผมก็ลืมละดาบนี้น่าจะดีกว่าแล้วก็มีตัวหนึ่งที่ถือได้ก็คือไม่แน่ใจว่ามันจะเหมาะไหมนะถ้าจะเอาแค่สเตตัสนะก็ใช่อยู่แต่ถ้าเกิดจะเอาแบบความสามารถของดาบด้วยเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะนะฮะเพราะมันไม่สามารถออฟฟิลได้นะต้องย้ำตรงนี้ครับผมมันไม่สามารถใช้ออฟฟิลได้มันมีระยะแค่ระยะเวลาแค่8ปีนะในการแสดงผลของสกิลเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถใช้นอกฟิลได้ก็คือถ้าเกิดเราเปลี่ยนตัวปั๊บเอฟเฟกต์นี้จะหายไปเลยไม่จะเกิดผลกับคนที่ถือดาบนี้แล้วก็อยู่ในแล้วก็ไอตัวที่ถือดาบเนี่ยต้องอยู่ในสนามตอนนั้นด้วยครับผมประมาณนี้นะฮะก็ใครคิดว่าตัวไหนใช้ได้อีกก็คอมเมนต์บอกกันนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนโอ้โหตื่นเช้ามาก็พูดทิ้งพันธันกันนะฮะบ๊ายบายครับผมอย่าลืมที่จะทำกิจกรรมนะ